ด้วยคุณเปิ้ลได้ฟังหมอดาพูดแบบนี้แล้วมีอะไรอยากจะกล่าวไหมคะรู้สึกดีใจว่าเหมือนกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปที่เราแพลนจะทำอะค่ะมันเป็นจุดที่บางคนยังไม่ให้ความสำคัญหรือแพทย์บางคนอาจจะยังรู้สึกว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อขายของหรอแต่จริงๆไม่ใช่เหมือนเดิมคือสำหรับตัวเปิ้ลเองเนี่ยการทำการตลาดในประเทศไทยเรามองเปิ้ลยอมรับว่าเราดูเทรนด์เกาหลีเรื่องดื้อโบนะคะพอดาวถึงพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยเขาสามารถใส่เข้าไปใน FDA เกาหลีว่าควรจะ recommend ใช้ตัวไหนเป็นอันดับแรกเพราะมีโอกาสในการดื้อน้อยกว่าตัวอื่นๆอยู่ในเขาเรียกว่า KFDA เลยนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยตลาดเขาค่อนข้างแบบเวลโนนมากๆแล้วคือเอสเตติกเป็นหนึ่งในที่มีการแอคเซปต์มีการที่เขาเข้าไปพูดคุยคือคุณหมอเป็นกลุ่มคุณหมอค่ะเข้าไปก็ไปอยู่ใน KFDA แต่ของไทยมันอาจจะยังไม่ได้มีช่องทางทางนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปิ้ลเห็นตรงนั้นละแล้วเราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะให้ความรู้เพราะมีคนเข้าใจผิดเยอะค่ะจริงๆก็อันนี้เปิ้ลพูดตามตรงในแง่ของผู้บริโภคเวลาใช้อะไรไม่ได้ผลโทษผลิตภัณฑ์เราเพื่อนไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออื่นดีหรือไม่ดีแต่บางครั้งมันเกิดที่เราเองคือตัวเรามาต่อต้านสารไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็คือไม่ได้ผลคือคุณควรจะต้องมีความรู้ตรงนั้นแล้วก็มีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันนะคะว่าถ้าเป็นตัวนี้ต้องทำยังไงแบบนั้นต้องทำยังไงอันนี้เป็นคีย์สำคัญมากกว่าที่เพื่อนมองว่าเทรนด์อีกไม่นานเนี่ยการใช้โบจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆและคนที่ใช้จะเด็กลงเรื่อยๆยิ่งใช้เด็กลงก็จะยิ่งchance ในการถ้าใช้ผิดอะค่ะหรือใช้ไม่ถูกต้องโอกาสในการดื้อก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองเห็นวิชั่นตรงนั้นแล้วว่าอีกไม่นานจะแบบเยอะมากนะคะแล้วแน่นอนกลับมาที่ confidence to be ฉีดไปอ้าวความมั่นใจนั้นได้หายไปคือมันก็คงจะ suffer ต้องยอมรับว่าถ้าคนที่รักสวยรักงามนะคะคือการที่เราไม่ได้เนาะคือวันนึงเรา treatment มันไม่ได้ผลเราไม่รู้จะใช้อะไรดีเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับพันธกิจคือทุกอย่างคือที่เราทำเราก็มองว่าเองสูงสุดของเราก็คือในเรื่องของเสริมสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็เป็นคีย์หนึ่งที่จะเป็นเหมือนหลังบ้านที่จะช่วยผลักดันไม่ให้เกิดขึ้นและทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในเรื่องของการขับเคลื่อนความมั่นใจในอีกมุมหนึ่งเราถึงพยายามที่จะทำต้องสวยแบบไม่เสี่ยงนะสวยแบบมีความรู้แล้วก็ปลอดภัยด้วย